สวัสดีครับเอาเทคนิคมาฝากอีกแล้วนะครับสมมุติว่าเรากำลังจะจัดชีตตัวเซกชันนี้แล้วทีนี้เซกชันมันยาวคือแบบเราทำยังไงก็ยัดลงไม่ได้แต่เราอยากยัดลงอ่ะเราไม่อยากเพิ่มแบบแผ่นใหม่นะครับเราสามารถย่อมันได้นะครับทำอย่างนี้นะครับผมเข้ามาในนี้ก่อนนะเข้ามาในวิวแล้วก็ผมเปิดครอบรีเจียนทีนี้ก็แนะนำแท็กเถิกอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสร้างหลุมอากาศกันนะครับวิธีการสร้างคือกดเบรกตัวนี้เบรกตุ้มนะครับมันจะมีหลุมอากาศเกิดขึ้นแบบนี้ผมขยับมานี่หน่อยเดี๋ยวสร้างอีกหลุมหนึ่งตุ้มนะครับหลุมอากาศเอาไว้ย่อแบบนะครับเอาไว้ย่อแบบปุ๊บเทคนิคคืออย่าพยายามให้เกิดหลุมอากาศตรงตำแหน่งที่มีเทคมีแท็กอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเพราะอะไรเพราะมันจะปรับยากนะครับมันจะขยับนั่นนู่นนี่ยากประมาณนี้แล้วกันปุ๊บได้ยังนะก็เป็นวิธีโหดนะครับมาลองดูอุ้ยนะยังเหลือเยอะนะครับก็จะค่อยๆหดอันนี้ปุ๊บอันนี้ก็ขยับมาแท็กอย่างนี้อันนี้เป็นเทคนะครับปุ๊บผมว่าผมสร้างหลุมอากาศเยอะแล้วนะปุ๊บปุ๊บอันนี้ปุ๊บอันนี้ย่อได้อีกอ่ะย่ออีกนิดนึงอ่ะใช้พื้นที่ให้ประหยัดที่สุดกินลายไม่โชว์แล้วกันโชว์ไม่ได้ละปังชุบโอเคนี่ได้แล้วเนี่ยประมาณนี้เสร็จแล้วก็ปิดตัวครอบตัวนี้ออกไปโอเคประมาณนี้ขยับขอที่นิดนึงครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนี่จากนั้นก็นะครับอยู่ในหน้า Titan Box เนี่ยเราใช้ตัวนี้ได้นะใช้ลายธรรมดาเนี่ยปึ๊บอย่างนี้ได้เขียนเส้นเบรกลายสมมุตินะครับเขียนไว้ชุบคอปปี้ไปโอเคเบรกลายนะประมาณนี้นะครับโอเคก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับโอ้ร้อนมากสงสารคนที่อยู่หน้างานเลยเนาะร้อนจริงๆสวัสดีครับ